ยมเงินมยมทองตอนที่หนึ่งลมเย็นเดินเล่นชายทุ่งผ่าเขามาขาดพุงหนุ่งกางเกงขายาวแม่แม่แม่จ้อยนะแม่จ้อยก็ส่งเสียงร้องเพลงมาแต่ไกลเลยจ้าจ้ามาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วนะจ้อยเสียงร้องมาแล้วจ้าเนี่ยทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ยก็กำลังดูต้นไม้อยู่จ้าต้นไม้อะไรจ้ะอ๋อต้นนี้เองหน้าตามันก็เหมือนมะยมตัวทั่วไปนี่จ้ะอาผู้ใหญ่เออก็กะว่าจะเอาลงเพิ่มในโครงการปลูกต้นไม้ของหมู่บ้านเราเนี่ยนะตาเขานะเพิ่งไปเอาพันมาจากในป่าชื่อต้นมะยมเงินมะยมทางอ๋อนี่จำได้แล้วจำได้แล้วจ้อยเคยเห็นอยู่บนข่าวนู้นนะใช่ใช่ข้าน่ะอ่านเจอในหนังสือเกษตรเดิมน่ะเขาเรียกว่าต้นสังกรณีตรีชวาโอ้ยชื่อมันทำไมเรียกยากนักนะอาก็เรียกมะยมเงินมะยมทองซะก็แล้วกันมันง่ายดีไอ้ต้นเนี่ยนะมันปลูกไม่ยากหรอกยิ่งถ้าฝนดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แล้วจะขึ้นงามทีเดียวอ้าวแล้วถ้าหน้าแรงแล้วน้ำมันก็น้อยจะอยู่ได้ยังไงล่ะจ๊ะก็มันก็อยู่ได้หรอกหน้าแรงน่ะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แข็งแรงมีลักษณะลำต้นป่องกลมเก็บน้ำเก็บอาหารสะสมไว้ใช้ในเวลาหน้าแรงได้นะแม่ถ้าชอบฝนทนแรงอย่างนี้มันก็แจ๋วไปเลยจ้าสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ผมมีข่าวที่น่ายินดีที่จะเรียนให้ทราบถึงการแสดงคอนเสิร์ตของคุณพลอยไพลินเจนเซนซึ่งเป็นพระธิดาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแถลงข่าวเรื่องการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตของคุณพลอยไพลินนี้ด้วยพระองค์เองที่อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดานะครับเพราะว่าในการแสดงคอนเสิร์ตนั้นเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่5ธันวาคม2542นี้ทางโรงเรียนจิตรดาได้รับพระกรุณาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาโดยทรงอนุญาตให้พระธิดาคุณพลอยไพลินมาแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดโดยโรงเรียนจิตรดาสำหรับการแสดงในครั้งนี้เป็นการขับร้องและบรรเลงเปียโนโดยคุณพลอยไพลินเจนเซนร่วมกับวงดุริยางราชนาวีไทยเพลงที่คุณพลอยไพลินจะบรรเลงเปียโนได้แก่เปียโนคอนแชร์โตในบันไดเสียง A minor ของโรเบิร์ตชูมานโซนาต้าหมายเลข3ของเซอร์โกโปรไกเคฟส่วนเพลงที่จะขับร้อง ได้แก่เพลงพระราชนิพนธ์เทวาพาคู่ฝันและอื่นๆ อีกหลายเพลงการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติจะมีเพียงรอบเดียวครับเป็นรอบเสด็จพระราชดำเนินในวันเสาร์ที่21สิงหาคมเวลา20นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติท่านจะติดต่อได้ที่โรงเรียนจิตรดารายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้และรายได้จากผู้ร่วมสมทบทุนจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามพระราชอัธยาศัย
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำหรับการติดต่อเนี่ยนะครับทางโรงเรียนจิตรดาได้ทำแบบฟอร์มที่จะส่งมาให้ท่านทั้งหลายซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะส่งไปที่โน่นที่นี่ได้เพียงแต่ขอรายงานให้ทราบว่าท่านจะโทรศัพท์ไปถามเรื่องรายละเอียดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการจองบัตรการสมทบทุนเพื่อจะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโทรศัพท์ได้ที่โรงเรียนจิตรดา28024900 28014830-1ต่อ105 28249000นะครับและ28248301ต่อ105โทรศัพท์ไปแล้วก็ท่านอาจจะได้รับแฟกซ์ซึ่งจะมีแบบฟอร์มในการที่จะจองบัตรชมคอนเสิร์ตในคราวนี้ในรอบเสด็จพระราชดำเนินซึ่งในแบบฟอร์มนั้น มีราคาลดหลั่นกันไปครับที่นั่งชั้น2ก็หมายความว่าที่นั่งชั้นบนผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่รู้แผนผังว่าที่นั่งชั้น2นั้นอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเพราะว่ามีทั้งที่นั่งชั้น1ชั้น2ชั้น3แต่ราคาชั้น2นี้แพงกว่าชั้น1ครับแล้วก็ชั้น3ราคาต่ำที่สุดสำหรับที่นั่งชั้น2ราคาใบละ 10,000 บาทก็มีใบละ 5,000 บาทก็มีส่วนที่นั่งชั้น1เริ่มตั้งแต่ใบละ 3,000 2,000 ส่วนที่นั่งชั้น3ราคาใบละ500บาทส่วนผู้ที่จะบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีแบบฟอร์มให้กรอกจำนวนเงินมาครับการจ่ายเงินนั้นเป็นเงินสดก็ได้เช็คธนาคารก็ได้ถ้าจ่ายเป็นเช็คก็ให้จ่ายในนามบัญชีโรงเรียนจิตรดาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบยาวสักหน่อยหนึ่งผมว่าท่านที่ได้ฟังเนี่ยนะครับอยากทราบรายละเอียดอะไรก็ตามโทรศัพท์ไปได้ครับโทรศัพท์ไปที่หมายเลข2824900028048301ต่อ105นี่ก็เป็นข่าวเรื่องการแสดงคอนเสิร์ตของคุณพลอยไพลินเจนเซนสำหรับประวัติของคุณพลอยเนี่ยนะครับก็เป็นพระราชนัดดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเธอเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่เมื่ออายุได้7ขวบร่วมการแข่งขันและการแสดงดนตรีหลายครั้งเมื่อปี2536ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับเยาวชนของ The Junior Bach Competition ตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาได้แสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยปีละครั้งได้แสดงในยุโรปอีกหลายครั้งเช่นที่เวียนนาปี2536กรุงปรากปี2537รอตเตอร์แดม
พฤศจิกายน2537มิถุนายน38นั้นร่วมแสดงคอนเสิร์ต The Certificate of Merit Honor Recital ที่เมืองซานฟรานซิสโกร่วมแสดงเปียโนซึ่งจัดโดย The Vienna Academy of Music ณเมืองไม่ค่อยออกละผมนะดูเหมือนจะเซมมาริงนะประเทศออสเตรียในเดือนสิงหาคมต่อมามกราคม2539คุณพลอยก็บรรเลงคอนแชร์โตอินจีไมเดอร์ของเมนเดลโซนที่ราชอาณาจักรสเปนร่วมกับวงดุริยางค์มาดริดClassical Orchestra หลังจากการแสดงได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งราชอาณาจักรสเปนซึ่งได้เสด็จทอดพระเนตรการแสดงครั้งนั้นด้วยต่อมาในเดือนมิถุนายน2539ได้บรรเลงเพลงคอนแชร์โตของเมนเดลโซนร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวีในเมืองไทยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาที่ประเทศออสเตรียเพื่อศึกษาหลักสูตรดนตรีภาคฤดูร้อนที่เมืองแซมมาริงและก็ได้แสดงดนตรีที่เมืองนั้นด้วยในเดือนธันวาปลายปี2539ร่วมแสดงกับวงมหาดุริยางค์กันไซที่เมืองโอซาก้าญี่ปุ่นในมหามงคลสมัยเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่27เมษายน2541ร่วมแสดงกับวงดุริยางค์ลอนดอนเฟสติวัลออร์เคสตราที่ลอนดอนเมืองอังกฤษฉลองวาระครบ100ปีแห่งการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคุณพลอยนั้นโอ้โหแสดงเปียโนคอนแชร์โตมาโดยตลอดเลยนะครับแสดงเปียโนร่วมกับวงดุริยางค์ใหญ่ๆมาแล้วได้รับประกาศนียบัตรในระดับ Advanced Level และได้ร่วมใน The Guide Audition และเรียนการขับร้องเพลงด้วยคุณพลอยได้เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันดนตรี ซึ่งจัดโดย Musical Merit Foundation of Greater San Diego และได้รับชัยชนะ The Panel Auditions ของ The Music Teachers Association Californiaในปี2540เมื่อเดือนตุลาคม2541คุณพลอยได้ร่วมบรรเลงดนตรีกับวงดุริยางค์ของโรงเรียนเพอร์เซลที่เมืองบาลติมอร์รัฐเดลาแวร์นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาคุณพลอยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพอร์เซลประเทศอังกฤษและจะศึกษาต่อที่สถาบันการดนตรี The Royal Academy of Music ที่กรุงลอนดอนในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งและเป็นนักเปียโนรุ่นเยาว์ผู้มีความสามารถผมได้เคยเห็นคุณพลอยตั้งแต่ยังเล็กอยู่ตอนนี้เธอเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับแต่เป็นวัยรุ่นที่มีความสามารถทางการดนตรีอย่างเรียกว่าระดับอินเตอร์พูดตามภาษาชาวบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นระดับอินเตอร์เลยและในคราวนี้เธอก็มา
าแสดงคอนเสิร์ตก็ให้ทุนหม่อมตานั่นแหละนะครับให้ทุนหม่อมตาก็ผู้ที่มีฐานะดีผมว่าถ้าท่านยังไม่ได้คิดว่าเราจะถวายอะไรพระบาทสมเด็จพระจุลอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเราซึ่งได้รับพระราชทานมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่มาจนทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ชักชวนอะไรหรอกครับแต่เพียงแต่แนะว่าการไปจองบัตรแสดงคอนเสิร์ตหรือถ้ามีเงินทองมากมายท่านก็เอาไปบริจาคสมทบทุนถวายก็นับว่าเป็นกุศลอย่างที่สุดเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณของแต่ละคนไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเงินล้านเงินอะไรหรอกครับเพียงแต่จองบัตรมี500ท่านก็ไปได้มี 2,000 ท่านก็ไปจองได้ 3,000 ท่านก็ไปจองได้ดูเงินในกระเป๋าว่าเราควรจะถวายสักแค่ไหนและสิ่งที่เราจะได้รับนั้นเราก็จะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุมาครบ6รอบก็นี่แหละครับเพลงที่มาแสดงนั้นก็เป็นเพลงที่ไพเราะผมคงจะต้องจองบัตรแต่คงจะไม่ได้มีโอกาสไปเพราะว่าเรื่องของการไปฟังคอนเสิร์ตนั้นถ้าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินตามธรรมเนียมก็จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยสุภาพพวกฝรั่งนั้นเขาจะเล่นทักซิโดกันเลยทีเดียวแล้วนะครับผมไม่ต้องถึงกับทักซิโดหรอกครับแค่ใส่สูทสีเข้มก็คงจะเพียงพอเพราะเราก็ไม่ใช่คนใหญ่คนโตมีเหรียญมีตราอะไรแต่เนื่องด้วยสุขภาพตอนนี้มันไม่ค่อยจะดีถ้าเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งอากาศถ่ายเทไม่ค่อยสะดวกมันจะผ่านเอาลมหมอนนอนเตียงก็คิดว่าจะซื้อบัตรแล้วก็ให้ลูกชายลูกสะใภ้เขาไปในงานนี้อย่างแน่นอนขอเรียนเรื่องโทรศัพท์โรงเรียนจิตรดาอีกทีนะครับ28249002824900จำง่ายครับจำไว้เบอร์เดียวก็ได้แล้วก็อย่าลืมโทรไปจองบัตรล่วงหน้าเพราะว่าวันเสาร์ที่21สิงหาคมเดือนหน้านี่แหละก็จะถึงรอบการแสดงของคุณพลอยไพลินจันเซนแล้วครับท่านผู้ฟังครับผมได้รับจดหมายจากคุณแล่มจันพิสาโลแห่งนิตยสารปลกโผล่บอกเรื่องที่ผมลงไปปักใต้แล้วก็ไปที่สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชพบกับอาจารย์ชัดชัยสุกรการเรื่องหนังสือเขาขุนพนมคุณแล่มบอกว่าได้บอกเรื่องการเดินทางของผมใ
อาจารย์ขัดชัยได้ทราบแล้วก็อาจารย์ขัดชัยก็ได้พบกับผมแล้วอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังอาจารย์ขัดชัยนั้นได้ส่งหนังสือเขาขุนพนมที่มีผู้สนใจมาให้คุณแล่มและคุณแล่มก็ได้เป็นผู้รับหนังสือแล้วก็มาให้แก่ผู้ต้องการหลายรายเหลือเกินบางท่านก็มาติดต่อด้วยตัวเองบางท่านไม่สะดวกก็ติดต่อให้จัดส่งทางไปรษณีย์คุณแล่มก็จัดบริการให้เรียบร้อยไปทุกท่านเลยตอนนี้หนังสือมีเหลืออยู่อีกไม่กี่เล่มเพราะบางท่านได้จองแวะไว้แล้วยังไม่ได้ไปรับคงจะไม่มีเวลาว่าง ในจำนวนผู้สั่งหนังสือเล่มนี้มีคุณสรสันต์แพ่งสภาสหายเก่าแก่ของผมสั่งมาด้วยนะครับผมก็อยากจะให้คุณสรสันต์ได้หนังสือเล่มนี้ดีไว้จริงๆราคานั่นเล่มละ200บาทผมว่าส่งจัดส่งไปนะครับแล้วก็มาผมจะไปชำระเงินให้และผมยังอยากได้ไว้สักอีก2เล่มเพื่อจะเอาไปให้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนที่ผมได้รับปากเอาไว้คุณแล่มบอกมาว่าภัตตาคารเสียวเสี่ยวที่ผมไปงานพิธีมั่นของลูกสาวคุณสุรพลโครินเตียงหยี่เฮียงไม่ทราบว่าแปลว่ากระไรก็เลยแปลเป็นเรื่องขันๆว่าคือเสียวไม่เต็มร้อยเสียวเพียงแค่1ใน4แค่เสี้ยวเดียวตอนนี้คุณแล่มบอกว่าได้สอบถามจากเพื่อนหนังสือพิมพ์จีนแล้วเขาบอกว่าแปลว่ายิ้มยิ้มถ้ายิ้มยิ้มมากๆ ก็แปลว่าหัวร่อสิเสียวเสี้ยวนี้เป็นสำเนียงแต่จิ๋วบางทีก็อาจจะแปลว่าเล็กๆ เสียวเสียวแต่เขียนไม่เหมือนกันสำหรับกรณีของภัตตาคารเสียวเสียวโคราชนั้นควรจะต้องแปลว่ายิ้มยิ้มรับประทานแล้วชอบอกชอบใจอาหารที่อร่อยก็ต้องมีใบหน้าที่ยิ้มด้วยความพอใจภัตตาคารยิ้มยิ้มนี่มีนะครับที่ตรอกเทียนกวดเทียนผมชวนชิมไว้ตั้งนานแล้วสัก30ปีแล้วเป็นภัตตาคารที่ขายฮื้อแซ่ครับฮื้อแซ่นี้ก็เป็นปลาดิบแบบจีนใช้ปลาส่งฮื้อแล้วก็มาหั่นบางๆมีพวกเครื่องเคียงในการรับประทานนี่หลายต่อหลายอย่างมีหัวไชโป้มีอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานๆที่อร่อยมากฮื้อแซ่ที่ใช้ปลาที่เลี้ยงในบ่อเป็นปลาจีนที่เรียกว่าปลาส่งฮื้อเนี่ยผมไม่ได้รับประทานมานานแล้วแต่ก่อนนี้ก็จะไปบ่อยเลยตั้งแต่สมัยคุณสง่าอรัมพีแกยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะต้องไปละเลียดต้องใช้คำของคุณแจ๋วครับคือกินไปคุยไปดื่มไปสุราที่รับประทานควบคู่กันไปกับฮื้อแซ่นั้นต้องเป็นสุราจีนครับกระปุกดำๆที่เรียกว่าโง่เกียพวยโง่เกียพวยนี้หอมชวนดื่มแ
ถ้าบุญกุ้ยโล่นั้นหอมเกินไปน้ำสุราเป็นสีขาวแล้วก็มันจะมีกลิ่นกุหลาบไม่เหมาะกับมาประทานกับฮื้อแสแต่ถ้าเป็นโง่กยาพวยแล้วก็อร่อยแน่เลยภาษากลางเขาเรียกโง่กยาพวยว่าอื้อเจียผีอื้อเจียผีเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับประทานครับแต่มีขายอยู่ที่ร้านไทเฮงนะฮะผมไปรับประทานไก่ตอนที่ไทเฮงเดี๋ยวนี้ไก่ตอนไม่มันเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เห็นกระปุกโง่เกียพวยอยู่ที่ในตู้แต่ก็ไม่ได้สั่งมารับประทานเพราะผมไม่ดื่มสุรามาตั้งเป็นเวลาตั้ง 12-13 ปีแล้วนะครับหันมาดื่มไวน์ซึ่งเล็กๆน้อยๆแทนครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังคือเป็นเรื่องโรงเรียนนวดที่ผมได้พูดไว้ว่าตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนนวดแผนไทยขึ้นมาแล้วอยู่ที่ชั้น2ชั้นลอยของอาคาร2ชั้นที่จัสโก้นะครับถ้าเข้าไปจัสโก้วังหินเนี่ยทางด้านซ้ายมือครับที่มีร้านอาหารประสบสุขตั้งอยู่ติดกันนั่นเองก็จะเป็นโรงเรียนสอนนวดแผนไทยโดยมีวิชาที่สอนคือนวดแผนไทยพื้นฐานและวิชานวดแผนไทยรายละเอียดก็มีอย่างนี้ครับการเรียนนั้นเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแผนไทยในชื่อโรงเรียนมีหลักสูตรในการสอน2หลักสูตรหลักสูตรการนวดไทยพื้นฐาน60ชั่วโมงสำหรับบุคคลทั่วไปที่อายุ18ปีขึ้นไปอ่านออกเขียนได้คือไม่จำกัดความรู้นั่นเองสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทยและเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นการแพทย์แผนไทยสรีระวิทยากฎหมายที่เกี่ยวข้องศีลธรรมจรรยาการนวดจิตวิทยาการนวดโดยสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติผู้จบการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนวดตัวเองบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธีมีประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรการนวดไทยอีกหลักสูตรหนึ่งและเป็นหลักสูตรที่สองอันนี้สำหรับไปประกอบอาชีพได้สอน180ชั่วโมงครับสำหรับบุคคลทั่วไปที่อายุ18ปีขึ้นไปมีพื้นฐานการศึกษาไม่ต่ำกว่าม.3 ไม่ต่ำกว่าม.3 นะครับวิชาที่สอนนั้นสอนความรู้พื้นฐานการนวดไทยเหมือนกับหลักสูตร60ชั่วโมงแล้วก็สอนความรู้เกี่ยวกับการตรวจแล้วก็วินิจฉัยโรคเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการนวดรวมทั้งการปฏิบัติการธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมตามแนวแพทย์แผนไทยผู้ที่จบการศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพนวดได้อย่างถูกวิธีและมีคุณภาพมีใบประกาศนียบัตรรับรองอาจารย์ผู้สอนนั้น
เป็นแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญการนวดไทยจากหลายสถาบันสถานที่เรียนนั้นเป็นห้องปรับอากาศครับมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยสำหรับผู้ซึ่งขาดแคลนทางโรงเรียนจะจัดหาทุนการเรียนให้กับนักเรียนและก็มีการประสานงานเรื่องการจ้างงานสำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้วหมายความว่าผู้ที่เข้าไปนวดไปเรียนนวดเพื่อจะไปประกอบอาชีพนั้นก็จะได้งานทำทันทีครับอัตราค่าเรียนนั้นคนละ 4,500 บาทสำหรับหลักสูตรพื้นฐานและ 9,500 บาทสำหรับหลักสูตร180ชั่วโมงผู้ที่จะเข้าไปเรียนนั้นเรียนทั้งวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์เรื่องของนวดเนี่ยนะครับก็คนที่ชอบตอนนี้ต้องขอบอกสักหน่อยหนึ่งว่าไม่ใช่อาบอบนวดนะครับเป็นการนวดเพื่อคลายความปวดเมื่อยหรือว่ากันง่ายๆสมมติว่าอย่างผมเนี่ยนั่งรถไปโคราช3ชั่วโมงพอไปถึงถ้ามีผู้มานวดคลายกล้ามเนื้อก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่ตึงผ่อนคลายสบายดีเป็นการนวดนะฮะนวดจริงๆผมเคยปฏิบัติหนหนึ่งเรียกหมอนวดที่เรียกหมอนวดไทยเนี่ยมานวดเขาก็ตั้งใจนวดเหลือเกินครับผมก็ห้ามว่าห้ามหักแข้งหักขาห้ามทำท่าสุครีบถอนต้นรังท่านี้ก็คือว่ายกขาของเราขึ้นทั้งสองแล้วก็เอาส้นเท้าของหมอนั่นแหละมายันไว้ที่ตรงก้นของเราแล้วก็ดึงขาสองข้างโอ้ถามดูว่าท่าอะไรเขาบอกว่าท่าสุครีบถอนต้นรังผมบอกไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนผมไม่ใช่ต้นรังเว้ย จากนั้นก็เข็ดครับมีอยู่ครั้งหนึ่งไปถึงก็มันก็เมื่อยๆอย่างนี้ครับตามธรรมดาของคนอายุมากก็ให้เขามานวดห้ามเด็ดขาดห้ามนวดท้องห้ามนวดหลังห้ามหักแข้งหักขาดัดมือดัดคอเรื่องของการดัดคอนี้ไม่เอาเลยจ้ะนะครับเขาก็นวดไปแต่มือเขาหนักไปหน่อยปรากฏว่าผมเดินกะย่องกะแย่งไป2วันนับตั้งแต่นั้นเข็ดเมื่อยก็ให้มันเมื่อยไปนอนสบายสบายดีกว่าพอล้มตัวลงนอนมันก็หายเมื่อยอย่ามานวดกันเลยเพราะว่าบางทีเขาก็นวดอย่างเรียกว่าสำแดงฝีมือให้เรียกว่าสุดเลยทีเดียวเรามันก็แย่สิครับเพราะว่าเนื้อหนังของเรามันเหี่ยวแล้วมันไม่เหมือนกับผู้ที่เนื้อหนังยังตึงอยู่อย่างไรก็ตามที่สถานที่สอนนวดอยู่เนี่ยผมอาจจะต้องไปดูสักทีหนึ่งนวดให้มันเรียกว่านวดคลายกล้ามเนื้อเนี่ยก็ถ้าทำถูกวิธีมันก็จะสบายนะครับนี่ก็เรียนให้ทราบสำหรับผู้ที่ชอบนวดซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่านด้วยกันนวดอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ขอเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับสวัสดีครับ